สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่ชาวเน็ตเซนเกาหลีกำลังพูดถึงกันอยู่ในตอนนี้เลยและก็กำลังเป็นประเด็นที่สนใจกันมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของความเซ็กซี่และก็ความน่ารักนะครับของสาว96ลายอย่างจอยจาก Red VelvetBlackpink Jennie นะครับแล้วก็ SANA จาก TWICE นั่นเองในตอนนี้นะครับมีชาวเน็ตเซนเกาหลีนั้นเนี่ยได้มีการพูดคุยกันในกระทู้เว็บบอร์ดของทางประเทศเกาหลีโดยได้มีการตั้งหัวข้อเอาไว้นะครับว่าเซ็กซี่น่ารักความบังเอิญที่ทั้ง3คนนั้นอยู่ในช่วง96ลาย3สาวไอดอลหญิงที่เซ็กซี่น่ารัก Jennie SANA และ JOY ซึ่งในกระทู้นี้เองนะครับเจ้าของกระทู้แล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยก็ได้นำเอารูปภาพของทั้ง SANA จาก TWICE Jennie จาก Blackpink แล้วก็ JOY จาก Red Velvet นะครับมาแปะไว้ในพร้อมกับเขียนแคปชั่นนะครับชมว่าทั้ง3คนนั้นเนี่ยมีความน่ารักแล้วก็มีความเซ็กซี่เนี่ยอยู่ในคนคนเดียวกันทั้ง2ลุคนี้อยู่ในการแสดงอินเนอร์ออกมาได้อย่างลงตัวเลยซึ่งภาพถ่ายแต่ละภาพนะครับก็จะเป็นรูปภาพของทั้ง3สาวในการแสดงต่างๆบนเวทีไม่ว่าจะเป็นเวทีโปรโมทรายการเพลงต่างๆเวทีการแสดงที่สาวๆทั้ง3คนนั้นขึ้นแสดงนะครับรวมไปถึงรูปภาพจากงานหลายๆงานที่แฟนๆเนี่ยถ่ายเก็บกันมาไว้บ้างมีการลงข่าวกันบ้างนะครับรวมไปถึงรูปภาพที่ใช้ในการโปรโมทไม่ว่าจะเป็นโฆษณาแบรนด์ต่างๆรวมไปถึงการคัมแบ็กในอัลบั้มต่างๆนะครับแฟนๆเนี่ยก็นำรูปภาพของทั้ง3คนนั้นมาแปะไว้ในกระทู้นี้พร้อมกับชื่นชมความสวยความเซ็กซี่แล้วก็ความน่ารักที่มีอยู่ในคนคนเดียวกันอย่างที่รู้ๆกันนะครับถ้าพูดถึงเซ็กซี่คิวตี้แล้วเนี่ยทั้ง3สาวจอยซานะแล้วก็เจนนี่นะครับก็จะต้องมีชื่อเนี่ยโผล่ขึ้นมาให้ทุกคนเนี่ยคิดถึงอยู่เสมอเลยในความเซ็กซี่ปนความน่ารักหรือว่าเซ็กซี่คิวตี้นั่นเองและก็ความบังเอิญอีก1อย่างนะครับนั่นก็คือทั้ง3คนเกิดในปี1996เหมือนกันแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยก็เลยเรียกว่าเซ็กซี่คิวตี้96ลายนั่นเองและหลังจากที่มีกระทู้นี้นะครับโพสต์ลงไปในเว็บบอร์ดของทางเกาหลีก็มีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยเลยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับพร้อมกับคอมเมนต์ถึงทั้ง3สาวและหลายคนเนี่ยก็บอกว่าพูดถึงเซ็กซี่คิวตี้ทั้ง3คนนี้จะต้องมีชื่อติดไว้ในโพอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเจนนี่จอยแล้วก็ซานะทั้ง3คนนั้นมีความเซ็กซี่และความน่ารักอยู่ในคนคนเดียวกันแฟนๆบางคนนะครับก็บอกว่าซานะนั้นเธอเป็นคนที่เซ็กซี่คิวตี้มากๆจริงๆไม่ว่าเธอจะทำอะไรเธอนั้นก็จะดูน่ารักแต่บางท่วงท่านั้นก็ยังมีความเซ็กซี่ปนอยู่และก็มีคอมเมนต์ถึงเจนนี่ด้วยนะครับโดยบอกว่าเจนนี่นั้นเธอเป็นคนที่มีความหรูหรามากจริงๆไม่ว่าจะทำอะไรเธอจะดูเหมือนสาวไฮโซที่ถึงแม้ว่าจะดูหญิงบ้างในบางมุมแต่ว่าอีกมุมนึงเจนนี่ก็ดูน่ารักมากๆและนี่แหละคือเสน่ห์ความเซ็กซี่คิวตี้ของเจนนี่ต่อไปนะครับก็มีชาวเน็ตเนี่ยคอมเมนต์ถึงจอยโดยได้บอกเอาไว้ว่าจอยนั้นเป็นผู้หญิงที่มี2บุคลิกมากจริงๆรอยยิ้มของจอยจะสามารถเปลี่ยนโลกนี้ให้ดูสดใสไปได้เลยแต่อีกมุมนึงเมื่อจอยทำหน้านิ่งๆเธอนั้นก็ดูเป็นคนที่มีความเซ็กซี่และก็ดูมีความสง่างามมากๆที่สำคัญหุ่นของเธอยังดีมากอีกด้วยและฉันก็ชอบจอยมากจริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับได้บอกว่านี่มันบังเอิญจริงๆที่เซ็กซี่คิวตี้ทั้ง3วงนั้นเกิดในปี1996เหมือนกันและอายุเท่ากันแถมยังเป็น3สาวที่เมื่อพูดถึงเรื่องของความเซ็กซี่คิวตี้ก็จะต้องนึกถึง3คนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับแรกเสมอเลยนอกจากนั้นนะครับยังมีคอมเมนต์ที่บอกว่าถ้าให้เลือกว่าใครนั้นเซ็กซี่และน่ารักในคนคนเดียวกันมากที่สุดฉันไม่สามารถเลือกได้จริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทั้ง3คนนั้นมีความเซ็กซี่น่ารักอยู่ในตัวสูงมากๆและบุคลิกนี้ไม่สามารถที่จะเรียนแบบกันได้จริงๆมันเป็นอินเนอร์เฉพาะตัวนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับจากชาวเน็ตเซนเกาหลีแล้วก็แฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องราวนี้กันและหลายคนเนี่ยก็เห็นเป็นเสียงเดียวกันนะครับแล้วก็เห็นเหมือนกันเลยว่าถ้าพูดถึงเรื่องของไอดอลสาวที่มีความเซ็กซี่คิวตี้อยู่ในตัวเนี่ยอยู่ในคนคนเดียวกันนะครับก็จะต้องนึกถึงเจนนี่จอยแล้วก็ซานะขึ้นมาเป็น3อันดับแรกเสมอเลยและก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับและที่ยิ่งบังเอิญไปกว่านั้นเนี่ยชาวเน็ตก็ได้บอกไว้นะครับว่าทั้ง3สาวเนี่ยนอกจากจะมีความเซ็กซี่คิวตี้เหมือนกันแล้วก็ยังเกิดในปีเดียวกันด้วยนั่นก็คือ1996นั่นเองแถมที่สำคัญนะครับชาวเน็ตเนี่ยก็ยังได้บอกเอาไว้ว่าทั้ง3สาวนั้นนอกจากจะมีความเซ็กซี่คิวตี้เหมือนกันเกิดในปี1996เหมือนกันและก็ยังเป็นสมาชิกจากวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มาจาก3ค่ายใหญ่เหมือนกันนะครับอย่างจอยเนี่ยก็อยู่ใน SM Entertainment ซานะก็อยู่ใน JYP นะครับแล้วก็เจนนี่ก็อยู่ใน YG นั่นเองสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของทั้ง3คนนะครับรู้สึกยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวนี้คิดว่าความเซ็กซี่น่ารักหรือว่าความเซ็กซี่คิวตี้เนี่ยเวลาพูดถึงจะต้องนึกถึง3คนนี้หรือเปล่าก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับแต่ที่แน่นอนเนี่ยสำหรับ3สาวนี้นะครับเป็นอีก3สาวจากสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปที่แฟนๆหลายๆคนเนี่ยยกตำแหน่งเซ็กซี่คิวตี้ให้ตั้งแต่เดบิวต์มาจ
นถึงตอนนี้เลยหรือว่าใครเนี่ยที่คิดว่ายังมีสมาชิกจากวงเกิร์ลกรุ๊ปวงอื่นๆที่มีความเซ็กซี่คิวตี้และก็ยังเกิดในปี1996เนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับแต่ว่าในตอนนี้นั้นเนี่ยชาวเน็ตกำลังให้ความสนใจกับเรื่องราวนี้กันอยู่เลยสำหรับ3สาวนะครับเซ็กซี่คิวตี้96ลายจาก3วงเกิร์ลกรุ๊ปจอย Red Velvetเจนนี่ Blackpink แล้วก็ซานะจาก TWICE นั่นเองสำหรับคลิปนี้นะครับอมกร K-POP ของเราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ใครมีความคิดเห็นยังไงรู้สึกยังไงกับเรื่องราวนี้สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยที่ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอมกร K-POP ของเราไว้ด้วยและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนำเอาเรื่องราวอะไรในวงการ K-POP มาเล่าให้ทุกคนฟังมาชวนทุกคนเมามอยกันแบบนี้อีกก็รอติดตามกันไว้ได้เลยยังไงก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง